ดูความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันกันบ้างนะคะระอุขึ้นมารุนแรงเหลือเกินกับกรณีที่มีโอกาสสูงว่านางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยจะเดินทางไปเยือนที่เกาะไต้หวันมีโอกาสเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องรอจับตาดูนะคะซึ่งเรื่องนี้จีนก็ระบุนะคะว่าการเดินทางแผนการเยือนเกาะไต้หวันของเปโลซีเนี่ยเป็นการยั่วยุขั้นสูงแต่สหรัฐเองก็ระบุบอกว่าเธอมีสิทธิ์นะที่จะเดินทางไปที่ใดก็ได้ตามที่ต้องการตอนนี้กองทัพของทั้ง3ฝ่ายอยู่ในขั้นการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้วค่ะจังจุนเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะกล่าวในเวทีการประชุม UN เมื่อวานนี้ค่ะว่าแผนการที่จะเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นการยั่วยุขั้นสูงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากเกิดขึ้นจริงจีนจะใช้มาตรการตอบโต้ที่มั่นคงและรุนแรงเพื่อปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพด้านดินแดนของจีนการเยือนเช่นนี้บ่อนทำลายหลักการจีนเดียวบ่อนทำลายอธิปไตยและบูรณภาพด้านดินแดนของจีนนอกจากนี้นะคะยังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันรวมไปถึงบ่อนทำลายสัมพันธภาพระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยรัฐบาลสหรัฐควรเข้าใจว่าสหรัฐจะต้องแบกรับผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นหากการเยือนนั้นเกิดขึ้นจริงจังบอกว่าการเยือนไต้หวันของเปโลซีหากเกิดขึ้นจริงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับการเยือนไต้หวันครั้งก่อนของอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1997หรือว่าเมื่อ25ปีที่แล้วด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวระบุเมื่อวานนี้นะคะว่าเปโลซีมีสิทธิ์ทุกประการค่ะที่จะไปเยือนไต้หวันแม้จีนจะเห็นว่าเป็นการทัดทายและยั่วยุอย่างสูงก็ตามขณะที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าแผนการเยือนไต้หวันของเปโลซีเป็นการตัดสินใจของเธอคนเดียวและเรียกร้องจีนว่าอย่าเพิ่มความตึงเครียดหากเปโลซีเยือนไต้หวันจริงทางด้านสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานนะคะว่าคาดว่าเปโลซีจะเยือนไต้หวันในวันนี้ค่ะส่วนสื่ออื่นรายงานว่าคาดว่าเธอจะพบกับประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันในวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้นะคะทั้งนี้เปโลซีได้เริ่มการเยือนเอเชียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เริ่มที่สิงคโปร์เป็นชาติแรกแล้วก็วันนี้เดินทางไปเยือนที่มาเลเซียรายงานระบุนะคะว่าเครื่องบินกองทัพอากาศสหรัฐที่มีคณะผู้แทนโดยสารอยู่บินออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวเปโลซีเองอยู่บนเครื่องบินลำนั้นด้วยหรือไม่ส่วนไต้หวันไม่มีการเปิดเผยแผนการเดินทางอย่างเป็นทางการเหมือนกันแต่บรรดาสื่อรายงานว่าสายการบินเซียเหมินประกาศทางเว็บไซต์ว่ามีเที่ยวบิน30เที่ยวได้รับผลกระทบจากการจราจรทางอากาศโดยไม่มีการแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีปฏิกิริยาของชาวจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะพบว่ากำลังมีกระแสเรียกร้องให้จีนใช้ปฏิบัติการทางทหารตามสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนะคะโดยประเด็นยอดนิยม8ใน10ของเว่ยป๋วนั้นพบว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เปโลซีอาจเยือนไต้หวันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแฮชแท็กที่แปลว่ากองทัพจีนกล้าที่จะชักดาบออกมานะคะซึ่งก็มียอด engagement มากกว่า100ล้านครั้งแล้วและมีแฮชแท็กที่ล้อเลียนคำกล่าวของแอนโทนีบลิงเคนที่มียอด engagement มากถึง300ล้านครั้งด้วยค่ะในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าที่ไต้หวันนะคะชาวไต้หวันก็มีความเห็นแตกต่างกันไปต่อการเยือนของเปโลซีบางคนมองว่าการเยือนครั้งนี้จะสะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันนั้นดีขึ้นแต่บางคนก็เห็นค้านค่ะว่าไม่ได้นำไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริงแต่อย่างใดท้ายสุดไต้หวันก็จะเป็นหมากตัวหนึ่งของเกมคนอื่นและยากที่ไต้หวันจะเดินบนเส้นทางของตนเองขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่ารัฐบาลจีนได้ห้ามการนำเข้าสินค้าส่งออกของไต้หวันทางเรือมากกว่า100รายการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ถูกมองว่าเป็นมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อไต้หวันแต่ทางการจีนระบุค่ะว่าเอกสารการนำเข้านั้นเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยจึงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เท่านั้นค่ะสินค้าที่ได้รับผลกระทบก็มีตั้งแต่อาหารทะเลชาไปจนถึงน้ำผึ้งนะคะก่อนหน้านี้จีนเคยห้ามการนำเข้าสับปะรดและแอปเปิลบางชนิดจากไต้หวันมาแล้วแล้วก็ยังขยายการแบนปลาไต้หวันชนิดหนึ่งในเดือนมิถุนายนโดยระบุว่าพบสารเคมีต้องห้ามในปลาชนิดดังกล่าวค่ะทางด้านของดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินแถลงด้วยนะคะในวันนี้เตือนสหรัฐว่าการเยือนไต้หวันของเปโลซีจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับจีนเขาบอกว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการเดินทางรอบนี้ของเปโลซีและความเป็นไปได้ที่จะไปไต้หวันนั้นเป็นการยั่วยุที่แท้จริงกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ในภูมิภาคทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทั่วโลกเฝ้าสังเกตการเช่นกันและรัสเซียขอย้ำอีกครั้งว่าเราเห็นใจจีนความอ่อนไหวของจีนต่อประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่โชคร้ายที่สหรัฐยังเลือกเส้นทางเผชิญหน้าเช่นนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะกระแสข่าวที่ว่าเปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเดินทางไปเยือนที่ไต้หวันเนี่ยกลายเป็นข่าว
าวใหญ่ที่ถูกจับตามองอย่างมากทำไมเรื่องนี้ถึงจะกลายเป็นจุดเดือดระหว่างความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนและทำไมเพโลซีต้องการจะเยือนไต้หวันเธอคนนี้มีความสำคัญอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะแม้สหรัฐยอมรับนโยบายจีนเดียวแต่สหรัฐดำเนินนโยบายความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์โดยได้จัดทำกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันปี1979ที่ทำให้สหรัฐสามารถสานสัมพันธ์กับไต้หวันและสามารถส่งอาวุธให้ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองได้โดยที่ไม่ต้องรองรับไต้หวันอย่างเป็นทางการในฐานะชาติที่มีรัฐบาลและกองทัพแยกจากจีนแผ่นดินใหญ่ในขณะที่จีนถือว่าไต้หวันคือหนึ่งในดินแดนของตนและคัดค้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกับไต้หวันมาโดยตลอดประเด็นไต้หวันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนระหว่างสองชาติและจีนถือว่าการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคือการยั่วยุและการแสดงออกว่าสหรัฐสนับสนุนการเป็นเอกราชของไต้หวันทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินนโยบายเผชิญหน้ากับจีนซึ่งสหรัฐกล่าวหาจีนว่าพยายามรุกคืบและใช้นโยบายบีบบังคับมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนยังเผยด้วยว่าสหรัฐจะปกป้องไต้หวันทางการทหารหากจีนรุกรานซึ่งทำให้จีนไม่พอใจและทำเนียบขาวต้องถอนแถลงการดังกล่าวแต่ยืนยันว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันไม่เคยเปลี่ยนแปลงสำหรับแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผู้จุดชนวนความตึงเครียดในเวลานี้เป็นส.ส.มานานแล้วกว่า3ทศวรรษและที่ผ่านมาเธอมักวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างหนักมาอยู่แล้วโดยเพโลซียังเป็นผู้สนับสนุนตัวยงของการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงด้วยขณะเดียวกันการเดินทางเยือนไต้หวันของเธอได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคการเมืองในสภาคองเกรสแม้กระทั่งนักการเมืองพรรครีพับลิกันหลายคนก็ยังระบุว่าสนับสนุนการเดินทางเยือนไต้หวันครั้งนี้ของเพโลซีอย่างไรก็ตามหากเพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันในสัปดาห์นี้จริงอาจยิ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากต่อจีนเพราะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคือผู้ที่อยู่ในลำดับที่2ในการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีตามหลังรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสขณะที่แม้กระทั่งทำเนียบขาวเองก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับกรอบเวลาการเดินทางในช่วงเวลานี้ของเพโลซีเช่นกันเพราะวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่จีนเฉลิมฉลองครบรอบ95ปีของการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในขณะที่อีกไม่กี่สัปดาห์ถัดไปพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีการประชุมสมัชชาครั้งที่20ซึ่งคาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะวางกรอบการทำงานเพื่อปูทางไปสู่การดำรงตำแหน่งในสมัยที่3ด้วยซึ่งทำให้ผู้นำจีนจำเป็นต้องแสดงปฏิกิริยาที่เข้มแข็งเกี่ยวกับไต้หวันแม้เพโลซีไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศโดยตรงแต่การเยือนไต้หวันของเธอจะทำให้เธอเป็นนักการเมืองระดับสูงสุดของสหรัฐที่ไปเยือนไต้หวันในรอบ25ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมสภาคองเกรสซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยก่อนหน้านี้ไบเดนยอมรับว่าผู้นำกองทัพแนะนำว่ายังไม่ใช่ความคิดที่ดีนะที่เพโลซีจะไปเยือนไต้หวันในช่วงเวลานี้แต่ทำเนียบขาวก็ระบุว่าไบเดนไม่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจของเพโลซีได้อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการมองว่านี่เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นโดยจูเฟิงผู้อำนวยการสถาบันศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหนานจิงมองว่าไบเดนอ้างว่าไม่สามารถควบคุมเพโลซีได้แต่คำถามคือความสัมพันธ์จีนสหรัฐเป็นหน้าที่รับผิดชอบของใครนอกจากนี้หากเพโลซีมาเยือนไต้หวันจริงเธอก็จะต้องมาด้วยการดูแลและสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐอีกเช่นกันทั้งนี้ไบเดนกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะเขาต้องหาทางแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อจีนก่อนจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งพรรคเดโมแครตเสี่ยงที่จะสูญเสียการควบคุมทั้งสภาล่างและสภาสูงให้แก่พรรครีพับลิกันด้วยแล้วหากเพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันจริงจะเกิดอะไรขึ้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารกล่าวกับ South China Morning Post ว่าการเยือนไต้หวันของเพโลซีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางการทหารได้เพราะจีนมีนโยบายแข็งกร้าวขึ้นและทนการยั่วยุและการท้าทายจากฝั่งสหรัฐได้น้อยลงทุกทีในขณะที่เทคโนโลยีด้านการทหารของจีนกำลังไล่ตามสหรัฐมาแล้วเช่นกัน
หีเล่อเสียงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าจีนมีหลายวิธีที่จะทำให้เพโลซียกเลิกการเดินทางโดยเขาแนะนำให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประกาศเขตห้ามบินและจำกัดพื้นที่การเดินเรือสำหรับการซ้อมรบใกล้ช่องแคบไต้หวันซึ่งจะทำให้เครื่องบินของนางเพโลซีต้องบินอ้อมหากยังยืนยันไปเยือนไต้หวันอยู่ขณะที่เหวินตีซุงนักวิเคราะห์อีกคนตั้งข้อสังเกตว่าจนถึงตอนนี้จีนยังใช้วาทกรรมที่รุนแรงต่ำกว่าเพดานที่จีนมักใช้หากจะส่งสัญญาณของสงครามเขามองว่าวาทกรรมตอบโต้ของจีนในตอนนี้แรงแต่ยังแรงไม่สุดซึ่งอาจตีความได้สองทางคือจีนกำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรจึงสงวนคำแรงๆไว้ก่อนหรือไม่จีนกำลังพยายามให้เกิดความเสียหายน้อยลงเพื่อให้สหรัฐและเพโลซียอมถอยนั่นเองทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ